ต้องบอกว่าภายในร้านเนี่ยสไตล์บรรยากาศร้านเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเหมือนเราอยู่ในเกาหลีจริงๆเลยนะครับหมูเนี่ยจะราคา239บาทเซตเนื้อเนี่ยราคา249บาทนะครับผมส่วนตัวที่เป็นอลาคาร์ทเนี่ยก็จะเริ่มต้นแค่19บาทเท่านั้นเองนี่ครับหมู3ชั้น39บาทวันนี้ก็อยู่กับผมพี่นวดอีกแล้วนะครับแล้ววันนี้เนี่ยเราจะพาทุกคนมาลองร้านเปิดใหม่เป็นร้านปิ้งย่างสไตล์เกาหลีและที่นี่ก็คือยอโบบ้านโป่งครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในร้านแล้วนะครับต้องบอกว่าภายในร้านเนี่ยสไตล์บรรยากาศร้านเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเหมือนเราอยู่ในเกาหลีจริงๆเลยนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราลองไปดูเมนูกันดีกว่าว่ามีอะไรน่ากินบ้างนะครับไปสำหรับท่านใดที่มาทานที่ร้านนะครับผมที่ร้านเนี่ยเมนูเขาก็จะมีทั้งแบบอลาคาร์ทแล้วก็มีแบบที่เป็นเซตนะครับผมที่เป็นเซตเนี่ยก็จะมีทั้งเซตหมูแล้วก็เซตเนื้อเซตหมูเนี่ยจะราคา239บาทส่วนเซตเนื้อเนี่ยราคา249บาทนะครับผมส่วนตัวที่เป็นอลาคาร์ทเนี่ยก็จะเริ่มต้นแค่19บาทเท่านั้นเองนี่เดี๋ยวเรามาลองกันนะครับชิ้นแรกก่อนเลยนี่ครับหมู3ชั้น39บาทโอ้นี่เราต้องตัดนะครับสไตล์เกาหลีนะครับทีนี้แล้วกันครับอย่างนี้ครับไปกันสำหรับใครที่ชอบทานเนื้อนะครับผมทางร้านเนี่ยเขาก็มีเมนูเนื้อด้วยแล้วกันนะฮะมีทั้งเนื้อสันคอเสือร้องไห้แล้วก็เนื้อลูกเต่านะครับโอ้ยเสียงสวรรค์เสียงสวรรค์ไปก็เสือร้องไห้นะครับนี่เนื้อไฮโลครับเนื้อลูกเต่าไปครับเสือร้องไห้ครับทางร้านนะครับนอกจากเมนูปิ้งย่างแล้วเนี่ยก็ยังมีเมนูเพิ่มเติมเป็นเมนูแนะนำนะผมก็นี่เลยกุ้งดองครับกับแซลมอนดองครับนี่ลายสวยๆนี้เลยโอ้โหไปเราไปอู้หูร้อนครับกุ้งดองครับอื้อหืออู้นี่ครับนี่เป็นซุปลำยอนหม้อไฟนะครับนี่โอ้มาเรามาลองกันไก่ทอดซอสเกาหลีครับเพื่อนสำหรับใครนะครับที่ชื่นชอบอาหารเกาหลีเราก็รวมทั้งบรรยากาศแบบเหมือนอยู่เกาหลีอย่างนี้เลยนะครับผมต้องไม่พลาดร้านนี้ด้วยแล้วกันฮะร้านยอโบปิ้งย่างสไตล์เกาหลีครับร้านเปิดปิดเนี่ยก็เปิด5โมงเย็นปิด5ทุ่มครับพิกัดร้านเนี่ยก็จะอยู่ซอยค่ายหลวงครับก่อนถึงแยกไฟแดง200เมตรครับอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมกับร้านยอโบปิ้งย่างสไตล์เกาหลีนะครับผมถูกใจแน่นอนครับผมทั้งรสชาติอาหารและบรรยากาศร้านแบบนี้พี่นวดคอนเฟิร์มไปเลย